เคสวัสดีครับวันนี้พักเรื่องมอไซค์ไปก่อนนะวันนี้จะมาแกะกล่องชิลินโดกันครับเจ้ากล่องนี้เลยเพิ่งมาส่งวันนี้เลยสดๆร้อนนี่เลยครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วได้มาในราคาเท่าไหร่เตสยี่ห้ออะไรไม่รู้ได้มาในราคาขอเช็คราคาก่อน350 บาท350 บาทมาเปิดดูเลยข้างในเป็นยังไงนี่ครับเตาแก๊สหุ้ยหุ้ย300ได้เป็นหัวทองเหลืองเฮ้ยคุ้มแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวต้องมาประกอบเนาะเป็นสแตนเลสนะครับโครงแล้วก็ที่บิดก็จะมีจุกมาให้ครบ2จุกเดี๋ยวเราต้องมาประกอบเองอีกทีนี่ไงแล้วก็เป็นหัวทองเหลืองเรียบร้อยครับอย่างแรกเตาแต๊ดได้มาเลยนะคะ350 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณยายได้เลยเจ๋วเลยครับไปทำข้าวโอเคไปดูของชิ้นต่อไปนั่นก็คือใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนผมสั่งเจ้าไอ้นี่มา2ชิ้นนะที่ปัดน้ำฝนราคาอยู่ที่92 บาทแต่ดูก่อนเป็นยังไงมากได้มาเป็นคู่ป่ะพอดีจะเอามาใส่รถ2คันเป็นเป็นคู่เว้ยโบเดี๋ยวเลยใส่แคมรี่กับวีโก้มันไม่ใช้เบอร์นี้นี่หว่านำไส้แล้วใส่แคมรี่แล้วกันเดี๋ยวไปใส่แคมรี่2คันตามนั้นวีโก้มันเป็นอันเท่ากันนี่หว่าเดี๋ยวดูวัสดุก่อนเฮ้ยงานจีนทั่วไปก็พอใช้ได้นะตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกแบบทั่วไปโอเคเลยอ่ะพอได้คุ้มราคาอยู่เพราะว่าถ้าไปซื้อเป็นแบบเนี้ยที่เป็นงานจีนอ่ะมันจะอยู่150 กว่าบาทคู่หนึ่งนะ158 บาทนี่ไงนี่แหละแต่นี้ได้มาในราคา90 บาทก็โอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มราคาอยู่ทีนี้มีถึง2อันเลยเดี๋ยวไปหารถใส่เอาแล้วกันโอเคชิ้นที่2ผ่านไปต่อไปชิ้นที่3อะไรวะสว่านไฟฟ้าแน่เลยอันเนี้ยได้มาโดยไม่ตั้งใจอันนี้ได้มาโดยไม่ตั้งใจนะไม่ได้คิดจะเอานะว้าวมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับนี่ครับนี่อะไรเนี่ยแอดัปเตอร์มันเป็นงี้เนี่ยนะมันจะระเบิดมั้ยเนี่ยมันหลุดเงี้ยตัวล็อกน็อตมันหักนะเดี๋ยวเรากาวแปะเอาได้12โวลต์1,000 มิลลิแอมอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วนี่ครับนี่โอ้นี่ก็ได้ตัวดีมานี่หว่าครับโอ้ยแนมนี่โอ้ยใช้ได้ครับคุณภาพใช้ได้ถึงจะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่2 อย่างมีแค่ตัว
สว่านกับอะแดปเตอร์แต่ได้มาในราคาเช็คหน่อย361บาทอ๋อชาร์จที่นี่นะครับแต่ผมก็มีสว่านไฟฟ้าแบบนี้อยู่2ตัวนะก็เป็นงานจีนเหมือนกันเลยวัสดุใกล้เคียงกันมากที่ชาร์จเหมือนกันครับแบตเตอรี่แบบนี้ผมมีเยอะแล้วแท่นชาร์จผมก็มีก็โอเคอ่ะได้แต่ตัวเปล่ามา300กว่าบาทก็ดีเพราะผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากในกล่องมันนะนี่เป็นชิ้นแรกเลยนะกลายเป็นว่าผมไปกดประมูลเพิ่มต่อนะก็เลยได้มาเฉยเลยแบบไม่ได้ตั้งใจได้แบบฟุกๆอันนี้แต่ราคา360บาทก็สำหรับผมตึงนะตึงไปนิดนึงแต่จะกดยกเลิกก็เสียดายก็เลยเอามาแล้วกันว่ายังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วแรงบิดใช้ได้ครับแรงบิดมีเยอะอยู่โอเคไว้ไขน็อตไขอะไรได้สบายเลยหัวก็ดีนะใช้ได้ปรับได้นะปรับความหนืดได้เดี๋ยวเบอร์มาบังได้แจ๋วแจ๋วโอเคผ่านไปต่อไปชิ้นที่4ดูกันเลยโอ้ยเอาเรื่องเลยก่อนโอ้ยตัวเล็กแค่นี้เหรอคุณทำงานอะไรได้เนี่ยเฮ้ยในรูปมันใหญ่กว่านี้นะนี่มันทำงาน DIY กับจิ๊ดลิ้นเลยเนี่ยทำอะไรได้วะเนี่ยเป็นที่หนีบนะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ดันไปกดจะกดไม่สนใจกันไปกดเพิ่มการประมูลนะเป็น101บาทได้มา101บาทผมมองว่าแพงนะอันนี้ได้มาแพงไปหน่อยแต่ก็เฮ้ยมันก็ได้อยู่แหละ10อันละ10บาทเหมือนว่าอันนี้ต้นน่าจะขายแบบในร้านทุกอย่าง20อ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ก็น่าจะมีประโยชน์นะว่าผมทำงานไม้เล็กๆเยอะก็น่าจะมีประโยชน์ผมก็เล็กไปนิดนึงอาจจะ4ตัวใหญ่เนี่ยได้ใช้งานบ่อยแต่ไอ้6ตัวล่างเนี่ยอาจจะได้ใช้งานน้อยหน่อยแต่ก็ไม่แน่นะงานซ่อมแซมนี่นิดหน่อยที่ต้องใช้ตัวช่วยเนี่ยใช้ได้นี่ครับสปริงหนีบน่าจะแข็งแรงโอเค101บาทนะครับตัวนี้ไม่ถึงว่าพวกไม่ถึงนอนบนเหรอนะนี่ที่เป่าลมไฟฟ้าผมไม่มีนะผมไม่มีใช้ผมก็เลยประมูลมาในกล่องก็จะมาเป็นอย่างนี้เนาะมีถุงอะไรทั้งอย่างแล้วก็มีปากมันแล้วก็ตัวเครื่องเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยโหนี่มันทั่วไปก็ขายเลยนะเฮ้ยนี่ได้มาถุงแล้วเนี่ยหมดแล้วมีคู่มือแล้วก็เครื่องอันนี้350วัตต์ด้วยได้มาในราคา161บาทถูกมากโอ้น่าจะแรงนะเราขอไม่ลองยังไม่ขอไม่เสียบปลั๊กแล้วกันน่าจะแรงเอาเรื่องเพราะว่าทั่วไปก็ประมาณนี้ราคาก็โอเครับได้เลยนี่ใส่แล้วนี่เจ๋วเจ๋วนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นที่ล็อกนะครับนี่ไงไปข้างหัวมันค่อยว่ากันโอเคอันนี้ได้มาในราคา161บาทคุ้มตอนนี้คุ้มครับเพราะถ้าเดินไปซื้อทั่วไปไม่ได้ราคานี้แน่นอนแล้วก็วัสดุก็งานจีนทั่วไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุ้มเพราะว่าถ้าไปซื้อทั่วไปก็น่าจะ300กว่าบาทนะถูกสุดๆแล้วตามห้างตามอะไรได้มา100กว่าบาทนี่คุ้มๆตัวนี้คุ้มแต่ใส่กลับไม่ได้
โอเคต่อก่อนต่อไปอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะเอ้ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผมเป็นความเข้าใจผิดกดไปแล้วค่อยอ่านทีหลังนี่ครับแผ่นกระเป๋าใส่แก้วแก้วน้ำไอ้พวกแก้วอะไรนะมันเลือกชื่อแล้วกระเป๋าใส่แก้วน้ำแก้วน้ำอะไรเขาเรียกชื่ออะไรอะไรวะลืมชื่อนั่นแหละนั่นยะติยะติก็เป็นที่ล็อกนี้นะเฮ้ยก็ดีอยู่สวยด้วยสีเทาได้มาในราคา16บาทที่ผมซื้อล่าสุดที่เซียนะที่ผมไปซื้อ50บาทนี่ได้มา16บาทก็โอเคแต่ก็ไม่แต่เข้าใจผิดนึกว่าได้นางแก้วด้วยมาอ่านที่หลังก็คือกระเป๋าเฉยโอเคอันนี้ชิ้นต่อไปอันนี้ครับน่าจะเป็นปลอกใส่แฮนด์มอไซค์นะไอ้ปลอกใส่มือเบรกมอไซค์มือเบรกนะครับก็อันนี้ฟรีของแถมครับแถมอันนี้ของแถม0บาทโอเคต่อไปเป็นสวิตช์เป็นไฟอ่ะไฟติดผนังแล้วมีรีโมทด้วยนะคอนโทรลด้วยอันนี้ผมได้มาในราคาเขาเรียกว่าไฟอะไรเดี๋ยวขออ่านชื่อตรงนี้โคมไฟติดผนังได้มาในราคา100เอ๊ะอ๋อเดี๋ยวนะแสดงว่าที่ปัดน้ำฝนเราได้ถูกกว่านั้น182บาทหาร2 9218บวก1แสดงว่าผมได้มาในราคา91บาทนะครับได้มาในราคา91บาทผมสั่งมา2ชุดเดี๋ยวนี้คิริโนดีอ่ะถ้าเราประมูลได้เราสามารถสั่งเพิ่มได้เป็น10ชุดเลยถ้าเราอยากได้เยอะๆนะดีผมไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้าเล่นคิริโนมาเป็นปีอ่ะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาผมสั่งมา2ชุดก็เป็นในราคา182บาทโอ้โหโคตรถูกอ่ะชุดละ90บาทมีรีโมทด้วยอ่ะผมเห็นรีวิวแล้วมันน่าสนใจคือผมเอาไว้หัวนอนอะไรอย่างงี้ไงก็เจ๋งดีคุ้มอ่ะนะคุ้มได้มาในราคาแพ็คละ90บาทซึ่งถ้าเราไปซื้อตามห้างผมว่ามี300อัพอ่ะตัวเนี้ยเนาะมี300อัพแน่นอนโอเคแสดงว่าที่ปั่นน้ำฝนผมที่ว่าได้มา2ชิ้น92บาทหาร2 45 2 90ก็เป็น46บาท92กลายเป็น92บาทก็คือ2ชิ้นเนี่ยคูณ2หาร2ก็ถ้าหาร2ก็เหลือแค่46บาทต่อชิ้นนะต่อคู่นึงเนี่ยได้2เซตเนี่ยโหโคตรถูกเลยโคตรถูกโอเคต่อไปชิ้นสุดท้ายหมดละกล่องใหญ่แผ่นนี่ครับเครื่องพ่นสีแบบแบกหรือเปล่าแบบไฟฟ้านะครับดูไงดีลงพื้นเลยนี่เลยในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็หัวกระพ่นสีอันนี้คือเขางอมาอย่างนี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ใส่กล่องแล้วงอเนาะสีโอ้ยในกระบอกสีก็มีของอีกมีสายพระพายนี่อันนี้ที่ตวงสีนี่สำคัญนะถ้าจะใช้กาพวกนี้ต้องรู้จากที่ตวงสีว่าความหนืดต้องได้นะเพราะว่าแรงลมมันไม่ได้แรงมากความหนืดมันต้องได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะนี่ครับแล้วนี่คือสายมันก็สั้นๆ นะแค่นี้ต่อไปก็เป็นเครื่องตัวเครื่องก็650วัตต์มีสวิตช์จำน้ำให้อย่างดีก็ช่องลมเข้าอยู่นี่ช่องลมออกอยู่นี่
น่าจะให้แรงลมเท่าไหร่ไม่บอกนะว่าแรงลมเท่าไหร่ก็น่าจะแรงอยู่นะเดี๋ยวจะลองใช้ครับอันนี้เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูเดี๋ยวจะพ่นเหล็กพ่นอะไรโอเควันนี้ก็ของหมดแล้วแหละเบ็ดเสร็จนะครับ9อย่างครับ9อย่างโอเคมีทั้งหมด9อย่างแล้วก็11ชิ้นเนาะก็สงวนราคาทั้งหมดอยู่ที่ 1,814 บาทก็ถือว่าคุ้มได้เครื่องมือมาใช้ได้เตาแก๊สได้อะไรก็โอเคครับเดี๋ยวนี้ของชิเรนโดก็คือไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้ได้สดเสียกับชิรินโดนะคือของเดี๋ยวนี้น่าเล่นนะครับของมีเกรดที่ดีขึ้นแต่เราก็ต้องดูว่าเราคือผมไม่รู้นะว่าเขามีโปรแกรมปั่นให้ราคามันสูงหรือยังไงนะแต่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็เล่นผ่านมือถือได้นะแต่มันก็ราคาถ้าเราช่วยกันไม่ดันเงินเยอะมันก็จะได้ราคาถูกกันทุกคนนะครับก็ยังไงช่วยกันอย่าดันกันเยอะเลยบางทีเห็นดันกันเบ้อเลยเคยดูเช็คราคาของด้านนอกกันบ้างไหมดันกันโอ้โหเกินไปเยอะเลยแล้วใครจะไปซื้อใครสู้ของประมูลแล้วได้ของถูกเข้าใจปะไม่ใช่ไปดันเท่าราคาจริงกันงั้นก็ไปซื้อข้างนอกเถอะข้างนอกประมูลโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้ก็นอกเรื่องนิดหน่อยมาแกะกล่องกัน เฮ้ยมีเม็ดปอแปะเขาดีมากเลยมันมากโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ